ลูกชายเท่งเถิดเทิงขอแฟนสาวแต่งหลังท้อง4เดือนก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเปลี่ยนสถานะกลายเป็นว่าที่คุณพ่อแล้วสำหรับโงเฮงวัย28ปีโดยโงเฮงปล่อยคลิปเซอร์ไพรส์คุณพ่อเท่งที่ต้องเปลี่ยนเป็นปู่เท่งซะแล้วความรู้สึกจะเป็นอย่างไรเมื่อทราบว่ากำลังจะมีหลานซึ่งโงเฮงชวนพี่ๆคนสนิทอย่างนิกกี้ณชัดและโกบอยมาปรึกษาและมาให้กำลังใจในระหว่างแจ้งข่าวดีกับพ่อเท่งอีกอย่างกลัวว่าผู้ชมจะไม่เข้าใจเพราะหลายคนติดภาพว่ายังเด็กยังขอตังค์พ่อแม่ใช้โดยนิกกี้ยืนยันว่าโงเฮงไม่เด็กแล้วอายุ28ปีแถมยังทำงานหาเงินใช้เองไม่ได้ขอตังค์พ่อใช้อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันส่วนโกบอยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นเห็นตั้งแต่ลงภาพในสตอรี่แล้วรู้ว่าน้องมีความแมนมากๆโดยล่าสุดหลังแฟนสาวท้อง4เดือนทางด้านโงเฮงก็ได้ขอแฟนสาวแต่งงานเปิดตัวสะใภ้เท่งเถิดเทิงหลังเป็นพ่อคนโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเปิดตัวสะใภ้บ้านเถิดเทิงตัวจริงเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเจ้าสาวของโงเฮงท่ามกลางเพื่อนๆที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่างานนี้ครอบครัวเท่งมีสีสันความน่ารักรออยู่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอนโดยก่อนหน้านี้โงเฮงเดินไปบอกพ่อว่ามีความลับจะบอกเป็นความลับที่พ่อต้องรู้ซึ่งสิ่งที่จะเอาให้พ่อนั้นโงเฮงบอกว่าก่อนหน้านี้เอาติดหน้าประตูห้องก่อนออกไปทำงานจะเห็นและมีกำลังใจก่อนที่จะยื่นภาพเอาต้าสาวลูกในท้องให้พ่อดูพ่อเท่งยอมรับว่าดีใจก่อนจะถามว่าพ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงรู้หรือยังถ้ารู้แล้วโอเคหลังจากนี้ผู้ใหญ่ต้องคุยกันเพื่อให้เกียรติผู้หญิงพ่อเท่งบอกอีกว่าถ้าให้พูดเป็นกลางก็รู้สึกดีที่ลูกเป็นคนใช้ได้ถ้าเป็นคนที่ไม่มีจิตสำนึกต้องเข้ามาพูดว่าพ่อแฟนท้องจะทำยังไงถ้าถามทำยังไงแสดงว่าเฮียแล้วแต่นี่เขามาบอกและถามพ่อว่าดีใจไหมแสดงว่าเขามีความรับผิดชอบแล้วยังบอกว่าเอารูปติดที่ประตูก่อนออกไปทำงานเห็นทุกวันแสดงว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขามีหน้าที่อะไรต่อไปมีอะไรรออยู่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกต่อไปต้องทำมากกว่าขยันมากกว่านี้เพราะสิ่งที่ต้องจ่ายต้องดูแลเขาจะมาแล้วนะแก้วตาดวงใจจะมาแล้วโดยให้คุณปู่เตรียมชื่อไว้รอเลยโงเฮงบอกว่าเมื่อก่อนเคยรู้สึกอายกับชื่อนี้แล้วหลานจะเอาชื่อโงเฮงไม่ได้แล้วนะด้านนิกกี้ก็พูดขึ้นมาว่าพ่อชื่อโงเฮงแล้วให้ลูกชื่อฮวงจุ้ยทำเอาหัวเราะกันทุกคนเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณค่ะ